ปลูกไม้ดอกไม้ผลนะคะไม่เห็นผลผลิตสักทีเลยแม่จิ๋มนะคะปลูกมะเขือที่บ้านนะคะดอกมีแล้วก็ร่วงค่ะทำอย่างไรดีคะแม่จิ๋มนะคะแถมยังมีเพี้ยมีมดเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะดอกไม่ร่วงนะคะติดผลผลดกเต็มต้นเลยค่ะไล่แมลงรบกวนจ้าแหงหลอดใหญ่เบ้อเล่อเลยค่ะสีแดงแป๊ดเลยช้อนเดียว7วันรู้เรื่องเลยกอใหญ่ใบใหญ่สีสวยทุกใบค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยชั้นเลิศนะคะไว้ใช้บำรุงต้นไม้ด้วยตัวเองค่ะต้นไม้ของเราที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่แทงหลอดไม่แตกกอนะคะโดยเฉพาะบอนสีค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีผงขี้เถ้าถ่านมีผงชูรสนะคะแล้วก็มีเปลือกไข่ค่ะนำไปตำหรือบดให้ละเอียด10ฟองขึ้นไปได้แล้วก็เทใส่ภาชนะเลยนะคะต่อไปขี้เถ้านะคะก็ใช้ขี้เถ้าแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้เฉพาะเปลือกไข่ก็ได้นะคะมา2ช้อนนะคะทั้งถ่านเศษถ่านก็ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยชูรสนะคะ1ช้อนค่ะคนเลยได้แล้วนะคะก็นำไปโรยรอบๆโคนต้นนะคะกระถางละ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งหรือทุกๆ15วันหรือ1เดือนค่ะหลังจากให้ปุ๋ยทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยเคมีคุณผู้ชมต้องรดน้ำตามทันทีค่ะเพื่อให้น้ำเป็นตัวละลายปุ๋ยนะคะจะได้ซึมลงสู่รากพืชจะได้นำไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเห็นผลไวค่ะมะเขือค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะทำให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่เขียวงามค่ะโรยรอบๆโคนต้นเลยนะคะ1ช้อนค่ะทุกๆ15วันนะคะหรือ1เดือนครั้งหนึ่งค่ะต้นไม้ของเราพืชผักสวนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับนะคะจะโตเร็วแข็งแรงมีดอกมีผลเต็มต้นค่ะต้นเตี้ยต้นเล็กนะคะติดผลแล้วจ้าบอนสีนะคะสีสวยค่ะคุณผู้ชมปลูกบอนสีนะคะแล้วมีเพียดูดน้ำเลี้ยงนะคะตามต้นนะคะตามใบใช้วิธีนี้ค่ะโรยรอบๆเลยนะคะทุกๆ7วันนะคะครั้งหนึ่งนะคะโรยเลยอย่างเงี้ยค่ะกำจัดพวกเพี้ยไฟต่างๆนะคะที่มาดูดน้ำเลี้ยงทำให้บอนสีของเรานะคะหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะคะกำจัดมดค่ะเพี้ยชนิดต่างๆเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยดำได้หมดเลยค่ะผงขี้เถ้านะคะก็จะมีกรรมฐานนะช่วยขับไล่พวกหอยทากหนอนแมลงต่างๆนะคะเวลาหอยทากหรือว่าหนอนเดินมานะคะผงขี้เถ้าก็จะไปเกาะตามตัวตามรูขุมขนทำให้เขาหายใจไม่ออกนั่นเองค่ะทั้งยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะทำให้พืชแข็งแรงมีดอกมีผลคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกบอนสีแล้วไม่แข็งแรงไม่สวยนะคะใช้สูตรนี้บำรุงได้เลยนะคะไม้ดอกนะคะไปหยิกใบงอนะคะคุณผู้ชมไปสังเกตได้เลยนะคะดาวเรืองนะคะตรงยอดนะคะจะมีหยิกๆงอๆนั่นคือมีเพียนะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้นะคะโรยได้เลยหรือว่านำผงขี้เถ้านะคะไปทำเป็นน้ำเป็นสารซิลิก้านะคะมาฉีดพ่นทางใบนะคะก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่เลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนปลูกไม้ดอกไม่ออกดอกนะคะมีเพียไปหยิกใบงอนะคะ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะต่อต้นต่อกระถางได้เลยค่ะเราก็จะได้ดอกดาวเรืองนะคะที่ดอกใหญ่สีสวยนะคะมีต้นมีใบไม่หยิกไม่งอแบบนี้กันเลยค่ะการดูแลเอาใจใส่พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะจะสวยจะงามได้อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเราค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้แล้วก็ทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแพงๆค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ของเราก็จะเขียวงามสีสวยพืชผักสวนครัวไล่แมลงรบกวนค่ะแม่จิ๋มมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ